สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทางซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับอะเดี๋ยวรอหน้าจอกันหน่อยสวัสดีครับเสียงใช้ได้ไหมครับเสียงใช้ได้กดกดหนึ่งกดหนึ่งให้หน่อยนะครับ ข่าวใหญ่มาอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ประเด็นไม่มีอะไรมากนะครับมาคุยกันก็มาคุยกับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับพอดีว่ามีเขาเรียกว่าไงโครงสร้างนะครับที่ออกมาจากเพจแฟร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เมื่อวันนี้แหละนะครับก็ไปอ่านแล้วก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับเน,เ,นเน่่เห็นกันหรือ,อยังหนังสืออาจจะเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็อยากได้ความคิดเห็นนะครับของทุกท่านเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในช่วงโควิด19นี่แหละอ่ะมาอ่านกันก่อนนะครับทีละหัวข้อนะครับซึ่งเกล่นมาในหัวข้อที่สำคัญก็คือแน่นอนโควิด2019นะครับส่งผลกระทบไปทุกอาชีพทุกสาขานะครับแล้วก็สรุปให้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีหัวข้อแบบนี้น,ะนี่คือ local hero นะครับ ควบรวมหลีก3-4นะครับเฟ้นหาขุนพลลูกหนังตัวจริงระดับภูมิภาคโอ้โหเปิดหัวมาก็เซอร์ไพรส์รแล้วนะครับควบรวม3-4เนี่ยในเนื้อหาหัวข้อนี้บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านพ้นโควิดไปได้สมาคมยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์นะครับเดินหน้าฟุตบอลไทย8ดด้าน moving forward โดยมีนโยบายปรับโครงสร้างฟุตบอลลีกอาชีพนะครับเพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานที่ดีกำหนดรูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสมต่อสมโมสรสมาชิกในระดับทีสและทีสนะครับอันนี้เจาะจงมาเลยแน่นอนเพราะว่าทีสาทีส่เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็พอจะมีปัญหาบ้างนะครับปัญหาที่ว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ หลายๆอย่างนะครับอ่ะพอจะมีคนดูอยู่บ้างนะครับบอกเสียงไม่ค่อยดังโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเรื่องสำคัญคือทีสามที่สีนี่แหละนะครับอ่านยังไม่จบแป๊บนึง ควบรวมเข้าด้วยกันนะครับเน้นรูปแบบการขันใหม่ซึ่งจะนำมาซึ่งความตื่นเต้นร้าใจนะครับแล้วก็ขยายฐานความนิยมออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก่อนที่จะก้าวขึ้นมาระดับทีสและ1ตามลำดับขั้นตอนนะครับอีกทั้งยังลดปัญหาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางอีกด้วยอ่ะถ้าเราวิเคราะห์กันในหัวข้อนี้นะครับผมว่าหัวข้อนี้ใหญ่สุดละในการที่มาคุยกันวันนี้นะครับ คุยสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ขอความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ดูกันด้วยนะครับฝากแชร์ไปหน่อยถ้าใครยังไม่มาดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เข้ามาดูที่หลังนะครับแต่เราจะได้คุยกันก่อนนะตอนนี้เลยว่าการควบรวมสามกับสี่เนี่ยมีออกมาได้อย่างไรนะวันนี้นะครับตอนนี้แล้วก็เกิดในโควิดแบบนี้นะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปหน่อยนิดนึง เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันนิดนึงก็คือทีสเพิ่งแยกหลีกได้เมื่อปี2017นะครับ2016ได้รัฐบาลใหม่ก็คือพลตุรสมยศพุ่มพันม่วงนะครับแล้วก็มาโลกะทุกอย่างทิ้งไป2016จำได้ถ้าเป็นหลีกก็จะมีอยู่8โซนนะครับแล้วก็เอาอันดับ1ถึง4หรือ5ก็ตามนะครับในแต่ละโซนที่จะพยายามเอารวมขึ้นมาเข้ามาทีสนะครับ เพื่อแยกหลีกนะตอนนั้นอันนี้เล่าให้ฟังนะครับปี2016อยูอ่ดีขึ้นเลยนะครับ8โซนเพื่อที่จะคิดว่า,เ,าเพิ่มโซนมาอีก2โซนจาก T 4นะครับนั่นก็คือโซนกรุงเทพและภาคกลางแล้วก็โซนกรุงเทพะอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วแล้วก็บวกกับอีก6โซนหลักนะครับแล้วก็พอจบปีนั้นก็เอาอันดับ1 4ในโซนหลักๆขึ้นมามีอีสานมี5อะไรเงี้ยนะครับ โยกขึ้นไปเล่นในทีสามนะตอนนั้นซึ่งเป็นการโยกขึ้นไปเล่นเพื่อ,เ,อเหตุผลข้อแรกก็คือทีสี่นะตอนนั้นมันรวมกันแล้วมันเอาคลาสผมรวมสั้นๆเลยนะมันคือเอาคลาสเพราะว่าบางทีมก็ส่งไปอย่างนั้นนะครับบางทีมก็อยากจะเลื่อนชั้นพวกที่เลื่อนชั้นขึ้นไม่ได้ก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างทีมบ้านๆขึ้นมาก็พวกบุรีรัมพวกราชบุรีพวก เชียงรายสมัยก่อนนะครับแล้วก็ทีมหลังๆเข้ามาก็เป็นอะไรบ้างล่ะที่ดูแล้วขึ้นไปที่หลังหนองบัวอะไรแบบนี้นะครับมันเยอะเกินนะเดี๋ยวขอนแก่นอยู่อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ก้าวขึ้นไปจากหลีกล่างปีก่อนๆปี2016 ก็มีพวกเกษตรหนองบัวตราดขึ้นไปนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ทีสเนี่ยทีมันน้อยนะครับทีมน้อยแล้วก็ T ีสก็น้อยเหมือนกันก็อยากจะทราบความคิดเห็นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาคุยกันในเรื่องนี้ซึ่งเราก็คุยเรื่องนี้เรื่องเดียวก็น่าจะยาวแล้วนะครับพร้อมกับตอบคำถามไปด้วยนะครับอันนี้ผมเล่าไปถึงช่วงที่มี แยกหลีกมื่อปี2 0 1 0นสิ้นปีส0 1 6นะครับก็กลายมาเป็น T ีสปี2017แข่งมาได้3ปีนะครับทีสามสอง1 8 2019เจ2ดปีนี้เข้าฤดูกาลที่4นะครับซึ่งแน่นอนถ้าการจะควบรวมหลีกเนี่ยแน่นอนต้องบอกสมาชิกก่อนแล้วก็บอกจะน้อย1ปีนะครับ เพราะมันจะมีปัญหาอื่นๆแต่วันเนี้นะครับสมาคมเปิดหัวข้อมานะครับแต่เราก็ยังไม่รู้อะไรเลยว่าจะแข่งแบบไหนนะครับหลายๆทีมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับเราก็มาคุยกับแฟนบอลกันหน่อยอพิมพ์ได้นะครับถามได้เพราะวันนี้มาแบบแบ a n k ๆเลยนะครับไม่มีข้อมูลใดๆเรียกว่าไม่มีข้อมูลการแข่งขันใดๆแล้วก็ข้อมูลดิบ ใดๆเลย,เ,ลยเห็นแต่หัวข้อเหมือนคนอื่นๆนะครับแล้วก็ลงขาบแล้วซึ่งถ้าอ่านแบบนี้นะครับตีโจทย์ว่า3-4รวมกันเนี่ยแน่นอนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการแข่งขันใหม่ก่อนเมื่อก่อนน้านี้ก็คือเงินรางวัลเท่ากันนะครับ1ล้าน1ล้านกับที่สาที่4แล้วก็ค่า FA Develop 1ล้านเหมือนกันก็ทีมละ2ล้าน แตกต่างกันอย่างเดียวคือทีสจะรู้สึกว่าเป็นทีมที่เตรียมทีมสู่อาชีพในการเลื่อนชั้นสู่ทีสเยอะกว่าทีสแค่นั้นเองนะครับการเดินทางยังไกลอยู่ปีที่แล้วที่ขึ้นไปก็น่าจะเป็นทีสที่ขึ้นไปก็เป็นแพร่เป็นคนครปฐม,มเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับสามทีนี้เขาพร้อมอยู่แล้ว นี่เราหมายถึงทีมที่พร้อมนะครับแล้วก็ทําตามระบบไต่เต้ากันขึ้นมาคนครปฐมแบเบอร์ขอนแก่นยูแบเบอร์อาจจะโดนตีช่วงท,ท้ายมาสูสีกันแต่ก็สุดท้ายทีมมีเงินก็ขึ้นไปได้นะครับแต่พอจะควบรวมเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีวิธีการแข่งข,ขันที่สนุกมากขึ้นนะครับแยบยนต์มากขึ้นเช่น เช่นยังไงเดี่ะเพราะมันยังยังรวมกันอยู่แล้วภาพภาพใหญ่ก็คือการที่เล่นอยู่ในโซนก่อนนะครับเล่นอยู่ในโซนในช่วงเริ่มต้นแล้วก็พอแข่งไปสักพักหนึ่งอาจจะมีการตัดตัวหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปหาจนได้ผู้ที่มีความพร้อมนะครับเลื่อนชั้นขึ้นไปทีสองนี่คือสิ่งที่ มีความเป็นไปได้แบบนั้นแต่เราจะไม่รู้ว่าวิธีการขันเป็นอย่างไรนะครับลวเงินเท่ากันแต่ความดีของควบรวมก็คือทําการตลาดง่ายนะครับเพราะว่า1ปีคุณจะได้ขึ้นเลื่อนชั้นไประดับทีสได้เลยอ่ะอันนี้ผมพูดกว้างๆแล้วก็ดึงดึงวดจากสมาคมมาพูดนะครับทีนี้ผมจะถาม ับท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าหลายสโมสรก็ดูแล้วก็บอร์ดบริหารทางสมาคมก็จะมาดูด้วยว่ามันมีสิ่งที่กระทบหรือคนที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับแบบไหนอย่างไรนะครับเล่าไปแล้วว่าเกิด t ีสมา3าปีที่แล้วถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่ของการที่มีทีมในระดับเดียวกันขึ้นไปอยู่นะครับเอาง่ายคือแยกทีากับทีส ทีสามเนี่ยก็เป็นก้อนที่มีความพร้อมแั้วแหละมีระดับอาชีพที่สูงกวทีสี4ซึ่งทีสก็คือเด็กคัดใหม่เด็กแต่ละปีก็โยกทิ้งกันไปแล้วก็มาคัดใหม่เพื่อให้ได้เด็กเล่นส่งทีมเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนใน2ล้านใช้คุ้มนะครับแล้วก็ส่งเด็กนั่นก็อยู่ได้แต่มันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะครับส่วนทีสมเนี่ยเขาก็โอเค มีความมุ่งมั่นที่จะยืนอยู่ในทีสแล้วก็เตรียมขึ้นทีสอย่างหลายๆทีที่ได้ขึ้นเช่นละนองเนี่ยเขาก็ยังเกาะติดทีสามจนจนทีมมันเหลือน้อยทีมที่ยุบไปอย่าง Honda หรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็ได้สิทธิ์ขึ้นไปทีสองเขาก็พร้อมขึ้นทีสทันทีปรับสนามนิดหน่อยเขาก็เล่นได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้มันมีผลกระทบอะไรนะครับเรามาดิสคัสมา พูดคุยกันหน่อยว่ามันมันเป็นยังไงนะครับคุณเข็มขัดโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยสัมมาแล้วเข็มขัดสัมมาแล้วไม่เจอกันนานเลยนะครับใช่ครับโควิดช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรก็เลยไม,ไม่ไม่รู้จะไลฟ์อะไรนะครับปีนี้จะเพลย์ออฟรอบแชมเปี้ยนส์ลีกยังไงครับอ่ายังไงเนี่ยตอบคำถามแบบนี้ก่อนนะครับ เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะกลับมาเตะเมื่อไหร่14เมษายนนะครับไทยลีกหนึ่งและสองจะมาประชุมกันก่อนว่าจะเตะเมื่อไหร่เตะกรกฎาคมไหมกลับมาซ้อมมิถุนาไหมนะครับอันนี้คือข่าวเมื่อวานแล้วทีสามที่สีต้องมาคุยกันพอวันนี้มีประเด็นทีสามที่สี่ก็ต้องเรียกประชุมแน่นอนแหละนะครับแต่สิ่งที่ออกมาจากสมาคมคือ กล้าเขียนว่าควบรวมเนี่ยก็ต้องมาสืบกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าจะเตะก,กันแบบไหนแน่นอนว่ามันพักไปหนึ่งเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยรวมมีนาไปแล้วเนี่ยนะครับมันพัก2องสเดือนจะทำกันอย่างไรนะครับหลีกล่างมันมันพลิกแพลงได้หมดนะครับเพราะทีมมันไม่เยอะเอาแค่ว่าโโมสรส,สมาชิกอยากเตะก,กัน2เลข แล้วก็หาคนหาทีมตัวแทนในโซนของทีแล้วก็มาเตะแช o n s League ก็ยังได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ที่รอบ Champions League จะเตะยังไงก็ต้องเป็นทีมสมาชิกมาโหวตกันนะครับเ,เสียงชัดนะขอบคุณนะครับพี่เก่งชนะวิทย์ฉายแสงก็มานะครับถ้ายังอยู่พี่เก่งก็ ออกความคิดเห็นได้แะพี่จริงๆผมไม่ได้เตรียมโทรหาใครนะเพราะว่าก็น่าจะยังไม่รู้อะไรด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับมีแต่หัวข้อว่าควบรวมฉะนั้นผลกระทบคือทีมที่อยู่กับทีสามกับทีสี่นะครับคุณปฏิพานคือสมาคมสมัยนี้ไม่มีนโยบายนำร่อง ทีมดาร์บี้ขึ้นมาเสริมแต่แรกแถมระเบียบแถมระบบตกชั้นอีกจาก80ถึง90ทีมสมัยดี2ก็มาเหลือ50กว่าก็ไม่แปลกนะครับออมันมันเป็นไปตามระบบคลับแลนซิ่งด้วยเรื่องหนึ่งนะครับสนามไม่พร้อมสนามยังยังมีดินแดงอยู่ยังมีกรวดมีทรายอะไรพวกนี้มันจะไปตัดสินกับ ขับเลนสิ่งทีสามไม่ได้คุณก็จะถูกก็ได้บ้างไงตกขับเลนซิ่งนะครับแล้วมากองอยู่ที่ทีสี่มันเป็นส่วนหนึ่งคือมาตรฐานนะครับจะตอบได้เท่าที่ตอบได้นะครับตอบไม่ได้ขอผ่านไปก่อนนะครับเห็นด้วยครับยุบรวมทีสามที่สี่อ่ะทีนี้อยากได้เหตุผลนะครับว่าดีหรือไม่ดียังไงแล้วจะแข่งกันยังไงเราเริ่มเข้ามามีมาตรฐานกันแล้วในเรื่องของขับเลนซิ่งนะครับทีสามและทีสี อย่างทีสี่ทีมไกลๆเลยเช่นอะไรดีล่ะทีมที่เลื่อนชั้นจากทกีเอได้นะครับสอออฟอทหารเรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็มีความสามารถที่จะเตะชนะได้นะครับแต่ต้องไปดูที่สนามด้วยความพร้อมด้วยว่ามีหรือเปล่านะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถส่งแข่งกับสมาคมฟุตบอลได้นะครับทีนี้ผมอยากรู้ เเหตุผลแล้วกันนะครับพิมพ์มาไว้นะครับใครมาฟังก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในการควบรวมทีสาที่สนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูหัวข้ออื่นๆของเพลแฟร์กันด้วยนะฮะร,ระนอออีกทีมใช่ครับที่เลื่อนชั้นขึ้นทีสอนะครับผมพ่อน้องจีนโอ้เปลี่ยนชื่อครับหายหน้าหายตาไปเลยนะ ไม่เจอเลยก็จะมีคำว่าเห็นด้วยนะครับสำหรับทีสาทีสเยอะพอสมควรนะครับมีของใครบ้างละ่ะผมเปิดไว้ตรงไหนจำไม่ได้ลนะเเดี๋ยวไปอ่านต่อของของเพจน,นะครับ ห, <c oughs> หัวข้อต่อมาคือ new youth the new youth league โฉมใหม่ของวงการโฉมใหม่ของฟุตบอลเยาวชนก้าวแรกสู่เส้นทางอาชีพยุ u t h l e ก็ยังเตะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับใจความของเขาคือนอกจากนี้นะครับสมาคมเตรียมปฏิวัติวงการฟุตบอลระดับเยาวชนของประเทศไทยทั้งระบบ ในฐานะผู้ที่ได้รับการส่งมอบสิทธิในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนยุทธลีกเดิมนะครับทุกรุ่นอายุตั้งแต่อายุ19 16 14่นะครับที่เป็นรากฐานให้กับนักฟุตบอลเยาวชนที่มีเวทีแข่งขันประมาณนี้นะครับต่อยอดไปสู่ระดับมืออาชีพแน่นอนการจัดฟุตบอลเยาวชนล่าสุดที่คุยกันเมื่อปีที่แล้วนะครับ ยุทธลีกเป็นของกรทมีฟุตบอลไ i มินิสเตอร์มีฟุตบอลโค้กครับมีฟุตบอลกรมพละบลาๆาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมันเกิดมันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกันนะครับรวมไปถึงมองภาพแบบนี้คือต่างฝ่ายต่างจัดกันอยู่ นะครับบอลโคกเตะช่วงไหนก็ว่าไปคมพลาเตะทเที่ยงช่วงไหนก็ว่าไปซึ่งมันจะมีทีมชาติเข้ามาด้วยเช่น u 1 5 u 1 9หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางสมาคมก็เลยไปไประชุมกับหลายๆฝ่ายตอนนี้ล่าสุดไม่ทราบว่าได้เป็นผู้จัดกี่กี่กีท์นาเมนต์แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเอามารวมกันนะครับ แล้วสมาคมเป็นแม่งานสมาคมจะวางแผนผังการจัดก,การฟุตบอลต่างๆให้มันเข้าระบบแล้วก็ต่อยอดไปถึงาการเก็บตัวของยูทีมชาติได้แล้วก,เก็เด็กจะไม่ต้องไปเตะวิ่งรอกอะไรแบบนี้นะครับเราจะเคยได้ยินว่าโอ้ฟุตบอลเตะเช้าเตะเย็นอะไรแบบนี้ นในฟุตบอลของกรมพลรบ้างพรมินิสเตอร์บ้างฟุตซอลบ้างนะครับนี่คือเขาถึงเขียนว่าโฉมใหม่ของฟุตบอลเยาวชนนะครับอันนี้รู้แค่นี้นะครับหลังจากนี้ไม่รู้แล้วว่าจะได้จัดอะไรบ้างนะครับต่อมา F7 สนามแรกของช้างศึกรุ่นจิว๋วนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลเจคนนะครับทั้งชายและหญิง ในรุ่นอายุไม่เกิน10บและสิบนะครับซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าควรเป็นช่วงอายุที่ได้แข่งด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีโอกาสสัมผัสลูกฟุตบอลมากขึ้นเนื่องจากผู้เล่นน้อยและสนามเล็กกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เฉยเนะไม่มีอะไรในช่วง10ปี12ปีนะครับก็ถือว่าสมาคมจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นใหม่รุ่นหนึ่งแล้วกัน คนที่ผมเสียไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่า,ะเาเด็กสิบขวบมาเตะก็ก็เป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าการอันนี้คือช้างศึกรุ่นจิ๋วนะครับเพื่อเตรียมทีมอย่างน้อยก็ทีมชาติสิบสามีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็อาจจะเป็นการไปแลกเปลี่ยนการแข่งขันนะครับในช่วงนอกประเทศอะไรแบบนี้ซาตามะยูสิบสามอะไรแบบนี้นะครับ มีอีกอันนึงแล้วเซมิโปรยูย่สิอุ่นุดรอยรั่วช้างศึกที่ขาดหายไปอา่าแน่นอน U18 นะครับอยู่เรียนมัธยมนะครับในโรงเรียนดังๆต่างๆขาสัาาส้นต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอะคาเดมีของทุกๆสโมโสรนะครับก็จะผูกกับโรงเรียนอย่างบุรีรัมอย่าง พัทลบ,บพิษอะไรแบบนีนบ้เมืองทองก็ฝั่งนนทบุรีอะไรพวกนี้ซึ่งหลังจากจบม .6 นะครับก็จะเข้ามาหาลัยมาหาลัยก็ต้องไปเล่นให้มาหาลัยแล้วนะเช่นจุฬาธรรมศาสตร์นั่นเป็นช่วงที่ขาดหายไปของยูนะครับยูจะเตะกับอาชีพได้คุณก็ต้องสังกัด สโมสรในอายุ1ิเอ้ขอพาย2อภัย21 23แต่จะไปหาตัวที่อายุ19 20เนี่ยจะยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมอไหนทําบอลเขาก็ต้องดึงตัวไปเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือสโมสรไหนทำย u 1ิกก็ต้องไปยืมที่สโมสรซึ่งสโมสรจะให้เรียนที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับอ,อ่านเนื้อหากันหน่อยนะครับจากการวิเคราะห์ปัญหาร่รวมกับ สโมสรสมาชิกตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมานะครับสมาคมเล็งเห็นรอยต่อที่หายไปของผู้เล่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับัยนี้จะผ่านจากรั้วมัธยมสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตที่อิสระมากขึ้นรวมถึงการรอคอยโอกาสในการลงสนามชุดใหญ่ของสโมสรต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องยังมีน้อยและขาดประสบการณ์ ในการแห่งขานระดับอาชีพที่มากพอนะครับสิ่งเหล่านี้มันจุดเปลี่ยนเป็นจุดหักเหของเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลจากเยาวชนเป็นนักเตะอาชีพของไทยนะครับอนาคตของช้างศึกขาดหายไปช่วงนี้ถึง80%การสร้างหลีกฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีจะสร้างเวทีให้กับกฟุตบอลที่มีแมตช์การแข่งต่อเนื่องและสร้างสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใกล้เคียงกับฟุตบอลอาชีพมากขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นยังมีแรงกระตุ้นนะครับ เกิดความท้าทายในเกิดความท้าทายในการขึ้นสู่นักฟุตบอลชุดใหญ่ของสโมสรต่อไปรวมถึงเป็นการเฟ้นหาช้างศึกเลือดใหม่สำหรับการแขง่งซีเกม a เอเชียนเกนะครับยังไม่จบนะอ่ะประมาณนี้ก็คือ u 21นั่นแหละจะมีลีกแบบไหนยังไม่ทราบนะครับ อันนี้มาคุยให้ฟังกันจริงๆว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้นะครับสำหรับบทความนะครับข่าวที่ลงมาที่เพจแฟร์สอบถามได้นะครับหรือลงความคิดเห็นเอาไว้นะครับจะจะเอามาดูในช่วงหลังๆว่าผลกระทบจากการรวมหลีกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ อะมีลีก u 2 1เอ็ด semi pro ลีก u 2 1มาแต่หัวข้อนะครับนี่ทั้งหมดนี้นอกนั้นยังไม่ทราบอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น u ของอสโมสรก็ได้นะครับเข้าไปเตะลีกก็ว่ากันไปสร้างหลีกสำรองขึ้นมาเอา u 2 1ไปเตะนะครับอาจจะดึงทีสาที่4 ไม่มีหลีเกเยาวชนแล้วนะครับ 21, 21ไปเตะก,กันให้ล้วนๆเกิน21ก็มาเตะอาชีพกันไปนะครับจะได้แก้ปัญหา U21 U23 อันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องไปถึงหลีกอาชีพทีสาที่สนั่นแหละนะครับบางคนบอกว่าในทีสาที่ส่ส่ง U21 2คน U23 2คน บวกกับสเปนสมรองอีกนะครับในทีมปีนั้นต้องส่งถึง10คน12คนอะไรกว่าไปนะครับมันกลายเป็นฟุตบอลเยาวชนไปแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แก้ไขของเซมิโพลิตยูทก็ได้แต่ต้องส่งในนามอะไรนี่ยังไม่ทราบนะครับเอาว่ากันไปสำหรับยู1อันนี้นะคือต้องบอกกันวันนี้คุยกันเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่าที่อ่านมาในเพจแฟเลยนะครับ แต่ก็อยากได้ความคิดเห็นของแฟนคลับของสโมสรต,ต่างๆด้วยนะครับอย่าดูบอลแบบไหนอย่าดูสตาอย่าดูาที่มันเป็นอาชีพจริงๆนะครับตัวนอกสี่ตัวนะครับแล้วก็เตะกับเด็กอยยี่สิบสามขึ้นไปก็ว่าไปไม่มี u ยยี่สิบเอ็ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วอยูยี่สิบเอ็ดคุณก็มาโงกันไรเนี่ยเซมิโปรอยูยี่สิบเอ็ดก็ว่าไป นะครับจะไปส่งคัดสโมสรอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะทำให้หลีกอาชีพกลายเป็นหลีกที่โอเพนนะครับทีสามเนี่ยสมมุติว่าทีสามที 4, ่สี่รวมกันแล้วชื่อทีสามเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันต้องโอเพนแล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นทีสองอ่ะนะครับมันก็โหมีฐานทอดสดมีการเป็นอาชีพจ๋าแล้วนะครับเราก็ทำอีกสักหลีกหนึ่งให้มันเป็นโอเพนก็ว่าไปแล้วก็รองรับเยาวชนด้วย เซมิโปรยูยี่เอแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะจะจบละอีกนิดหนึ่งแนวทางการส่งทีมเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมการแข่งทัวร์เมนต์ต่างๆนะครับก้าวผ่านความกลัวที่จะล้มเพื่อชัยชนะในวันข้างหน้าอันนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วนะครับเพื่อการพัฒนาของนักกีฬาต่อเนื่องสมาคมมินิบอยส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนมีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้ แก้ไขสิ่งผิดพลาดนะครับสะสมเป็นประสบการณ์้ํำค่าสรุปให้ดีกว่านะครับเพราะยังไงก็ไปอ่านหาอ่านได้ในแฟร์อยู่แล้วก็มีเยาวชนที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อาเซียนเช่นซีเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ AFF หรือฟุตบอลอื่นเครื่องราก,การต่างๆด้วยนักกีฬาอายุน้อยกว่าเกณฑ์เป็นหลัก และไม่ใช้โค้ตาอายุเกินอีกต่อไปนะครับก็อันนี้เห็นด้วยนะครับญี่ปุ่นก็ยังส่งแข่งยูยี่สิบไปยูยีาอะไรได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการทีมชาตินะครับซึ่งแผนง,งานทั้งหมดจะวางรากฐานตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ20ปีก่อนก้าวไปสู่นากาอาชีพนะครับสรุปให้คือเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือพูดถึงเรื่องเยาวชนเป็นหลัก แล้วก็เยาวชนเลยแหละเนี่ยสิบสบสองนะครับแล้วก็ยุทธลีกนะครับจะมีการจัดโปรแกรมที่ดีจะมีการยุทธลีกโดยสมาคมนะครับไม่ต้องไปเตะกันสนามบ้านอนะไรแบบนี้มีกฎของสมาคมเข้ามาควบคุมนะครับรวมไปถึงเซมิโปร21นะครับรวมไปถึงคำว่าโล c คอลีโร่เนี่ยนะครับ ควบรวมหลีกสามสี่เฟ้นหาขุนพลตัวจริงลูกหนังตัวจริงระดับภูมิภาคโอ้โหเขียนได้สวยหรูมากนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นไงอ่ะสุดท้ายนะครับมาตอบคำถามนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้โพสต์นี้ฝากแชร์ไปด้วยนะครับคนจะได้เข้ามาดูว่า อาแล้วยังไงต่อนะอยากได้เหตุผลเหมือนกันนะครับเห็นด้วยครับรวมทีสามที่สี่คุณสุพเลลกนะครับตรงชัยจันทราไม่มีหลีกเยาวชนเหรอครับมีนะครับก็มีนั่นแหละยุดหลีกครับเรียกหลีกเยาวชน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็หยุดไปพร้อมโควิดนะครับยุบรวมทีสามทีสี่หรือไม่ก็มีทีมที่ทำ แบบประคองตัวเหมือนเดิมครับเต็งแชมป์โซนก็อาจจะหน้าเดิมก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับรอดูก่อนนะครับว่าทีสาที่สเนี่ยถ้าเลื่อนชั้นภายใน1ปีได้แล้วก,ลก็เป็นหลีกที่สนุกเป็นหลีกที่แข่งกันสมมุติเออ่สมมติทีมใหม่เช่นทีมอะไรสักทีมอานนทบุรีกลับมา เตะกับปทุมธานีสองแมตต์เย้าเยือนแล้วก็เตะกันไปเรื่อยๆนะครับกับทีมอื่นๆไม่ใช่แข่งกัน4ี่เลกอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันสนุกมีการถ่ายเท่าสดเข้ามามีการบูมลีกทีสี่ทีสามเนี่ยที่จะรวมกันเนี่ยนะครับและสปอนเซอร์มันเข้าเนี่ยเชื่อว่ามีคนทำทีมอีกเยอะนะครับที่จะเข้ามาเพราะตอนเนี้ย เขาก็ไม่อยากเข้ามาใครๆก็ไม่อยากเข้ามาเพราะว่าคุณต้องมาทำทีสี่สมมติคุณอยู่ขึ้นทีสี่ไปทีสามเนี่ยอาะสิบล้านนะครับได้ขึ้นมารอบแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีตกแชมเปี้ยนลีกไปสักสองเกมนะครับเก็บแต้มไม่ได้กลับไปทําใหม่โดนไปอีกสิบล้านขึ้นมาแล้วทีสามนะครับเสียไปยี่สิบล้านทีสามขึ้นทีสอง โดนไปสักปีละยี่สิบล้านสมมุตินะเอาแบบเอาชัวนะครับเรียกผู้เล่นดีๆเข้าไปหมดไปแล้วเกือบร้อยล้านนะครับหกสิบเจ็ดสิบละกว่าจะได้ขึ้นทีสองนะครับไปโดนทีสองอีกสามสี่สิบตกลงมาอีกคือเส้นทางการการขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันผลทางมันไกลนะครับ ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าคนโดดออกโดดออกไม่มีคนโดดเข้านะครับเพราะอย่างที่ทราบกันแบบนี้หลีกมันไม่มีใครสนใจนะครับอ่ะเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็มาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับโคต้าต่างชาติขอให้กลับมาใช้สามบทหนึ่งเหมือนที่หนึ่งที่สองด้ครับอ่าตอนนี้ก็ยังก็ยังทดสอบกันอยู่นะครับ จะเอาตรงไหนเป็นหลักเกณฑ์ก็วางกันไปแต่มีต่างชาติก็คือถ้าเป็นอาชีพจ๋าเนี่ยก็ควรจะให้มีกฎเหมือนทีหนึ่งทีสองนั่นแหละนะครับถ้าจะรวมทีสามทีสี่จะรวมปีไหนครับอย่างน้อยต้องบอกก่อนหนึ่งปีนะฮะไม่งั้นการที่จะบอกรวมแล้วรวมเลยวันนี้เนี่ยทีสามเขาก็ไม่รู้จะเตะทำไมนะครับ ทีสี่ก็ไม่รู้จะเตะทำไมแชมปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้นะครับมันมีข้อเสียหลบอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะไม่มีคนถามก็ลงความคิดเห็นเอาไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะมาตอบที่หลังก็ได้นะครับอันนี้คือประเด็นหลักของวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสมาคมประกาศก็จริง การในเพจแฟนเนี่ยก็จริงเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับเตรียมปรับโครงสร้างฟุตบอลลีกาอาชีพและระดับเยาวชนพูดแค่นี้โจหัวไว้แค่นี้นะครับเตรียมปรับแน่นอนต้องเอาสมาชิกไปประชุมแล้วก็เดี๋ยวไปสอบถามกับประธานจัดการแข่งขันทีสาทีสีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลย วิธีการแข่งขันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรารู้กันแล้วว่าเนี่ยมีหัวข้อควบรวมนะครับมีหัวข้อยุทธหลีกที่สมาคมได้เป็นแม่งานนะครับมีฟุตบอลเจ็ดคนใครมีลูกตอนนี้นะครับอีกเจ็ดปีสิบปีส่งเรียนไปเตะฟุตบอลเจ็ดคนได้นะครับนี่ไร่รอ,อสนามนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปเด็กจะมีคลิปเด็กเก่งๆออกมาเยอะนะครับเหมือนเด็กเมืองนอกที่เหมือนน้องอะไรนะเมสซ่เตอะไรแบบนี้นะครับที่คนดูเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นเด็กรุ่นเจ็ดขวบนะครับแล้วก็โหสกิลแบบเมสซี่เลยอะไรแบบนั้นนะฮะอีกหัวข้อหนึ่งเซมิโปรยูยี่สิบเอ็ดนะครับนะบตอนนี้เรารู้กันแบบนี้นะครับสี่หัวข้อ อขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามก็ไม่อยากไลฟ์นานนะครับฝากแชร์ก่อนออกแล้วกันนะครับฝากแชร์อันนี้ไปด้วยเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้แหละสามทุ่มสองสามทุ่มสี่ทุ่มไม่หลุดจากนี้นะครับพอออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมาไล่ตอบถ้ามีคอมเมนต์ใหม่ๆนะครขอบคุณครับ สวัสดีครับ